รมการกงสุลออกประกาศกำหนดปริมาณการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางในแต่ละจุดบริการนะคะเนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองส่งผลต้องปิดทำการเร็วกว่าปกติเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศออกประกาศชี้แจงหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าเปิดระบบออนไลน์ระบบการผลิตหนังสือเดินทางที่อาคารแจ้งวัฒนะตั้งแต่วานนี้และเปิดศูนย์รับคำร้องในต่างจังหวัดทั้งหมด14แห่งและกรุงเทพมหานคร4แห่งแต่ยังมีการชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงอาคารแจ้งวัฒนะทางทหารได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารภายในเวลา 17:00 นของทุกวันเพื่อความปลอดภัยกรมการกงสุลจึงต้องลดเวลาการปฏิบัติงานลงจากเดิม3ชั่วโมงส่งผลให้สำนักงานที่เปิดรับคำร้องทั้ง18แห่งต้องปิดรับคำร้องภายในเวลา 15:30 นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อาคารแจ้งวัฒนะประมวลข้อมูลหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงตามระบบปฏิบัติการทำให้ปริมาณการรับคำร้องของแต่ละศูนย์ลดลงโดยยอดรวมความสามารถในการผลิตอยู่ที่ประมาณ 6,000 รายการต่อวันซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณคำร้องเฉลี่ยในภาวะปกติคือประมาณ 6,500 รายการต่อวันทางนี้กรมการกงสุลคาดว่าจะสามารถปรับปรุงระบบให้เป็นปกติได้โดยเร็ว